สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง The Conjuring คนเรียกผีภาคที่1หนังเปิดเรื่องมาที่เอ็ดวอร์เรนและลอเรนวอร์เรนครับในตอนนี้พวกเขาทั้ง2คนก็ได้มาทำเคสหนึ่งเกี่ยวกับตุ๊กตาตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าแอนนาเบลครับโดยพยาบาลสาวทั้ง2คนนี้ได้เล่าว่ามีร่างทรงคนหนึ่งมาบอกกับพวกเธอว่าในตึกแห่งนี้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแอนนาเบลตายอยู่ที่นี่และผีแอนนาเบลเนี่ยก็ได้บอกกับร่างทรงว่าเธอชอบตุ๊กตาของพยาบาลสาวคนนี้แล้วก็อยากจะมาอยู่ด้วยร่างทรงได้เล่าว่าวิญญาณดวงนี้น่าสงสารมากๆและพอพยาบาลสาวทั้ง2คนรู้เช่นนั้นพวกเธอก็มันจะสงสารดวงวิญญาณดวงนี้ขึ้นมาครับพวกเธอจึงอนุญาตให้ดวงวิญญาณดวงนี้เข้ามาสิงสู่ในตุ๊กตาของตัวเองแล้วหลังจากที่ผีร้ายมันได้เข้ามาสิงสู่ในตุ๊กตาตัวนี้มันก็เริ่มแผลงฤทธิ์ครับพยาบาลสาวได้เล่าต่อว่าในคืนวันนั้นตอนที่เธอและเพื่อนกลับมาถึงห้องพวกเธอได้เห็นกระดาษชิ้นหนึ่งเขียนข้อความเอาไว้ว่าคิดถึงฉันไหมวางอยู่หน้าห้องและพวกเธอก็ได้มองไปเห็นตุ๊กตาแอนนาเบลนั่งอยู่ตรงทางเดินพวกเธอประหลาดใจมากๆเพราะว่าก่อนที่พวกเธอจะออกไปทำงานเนี่ยตุ๊กตาตัวนี้มันอยู่ในห้องรับแขกและในมือของไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยมันก็มีดินสอสีแดงอยู่ในมือของมันอีกด้วยและพอพวกเธอเปิดประตูเข้าไปในห้องพวกเธอเนี่ยก็ต้องตกใจครับเพราะว่าในห้องของพวกเธอนั้นมันก็พังเละเทะไปหมดเลยนะและแถมยังมีข้อความเขียนเอาไว้ว่าคิดถึงฉันไหมอยู่บนเพดานอีกต่างหากและหลังจากนั้นพยาบาลสาวเธอก็ได้นำตุ๊กตาตัวนี้ไปทิ้งที่ถังขยะครับและในขณะที่พวกเธอทั้งสองคนกำลังนอนหลับอยู่มันก็มีใครคนนึงมาฟาดประตูห้องของพวกเธอจนเสียงดังลั่นพอพยาบาลสาวเดินออกมาเปิดประตูเธอก็ได้พบกับข้อความเดิมที่วางอยู่ตรงหน้าห้องและทันใดนั้นมันก็มีเสียงดังออกมาจากห้องอีกห้องหนึ่งครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าไอ้ตุ๊กตาผีสิงมันก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากที่2พยาบาลสาวเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้กับคู่วอร์เรนฟังเอ็ดเนี่ยเขาก็ได้บอกกับพวกเธอไปว่ามันไม่มีร็อกผีแอนนาเบลน่ะเพราะว่าผีเนี่ยมันไม่มีพลังแบบนี้มันน่ะคือปีศาจต่างหากแล้วรอเรนเนี่ยเธอก็ได้พูดเสริมขึ้นมานะว่าตุ๊กตาตัวเนี้ยมันเป็นแค่หุ่นเชิดวิญญาณปีศาจน่ะไม่สิงสิ่งของแต่พวกมันน่ะสิงคนแล้วหลังจากนั้นตุ๊กตาแอนนาเบลตัวนี้ก็ได้ถูกนำไปเก็บเอาไว้ที่ห้องเก็บของอาถรรพ์ในบ้านวอร์เรนครับและไอของทุกชิ้นที่อยู่ในห้องตรงนี้ก็ล้วนมาจากเคสทุกเคสที่เอ็ดกับลอเรนได้ไปประสบพบเจอมานะบางชิ้นก็มีผีสิงบางชิ้นก็ต้องคำสาปหรือไม่ก็เคยถูกใช้ในพิธีกรรมมาก่อนและพอมาถึงตรงนี้ผมจะขอแนะนำเอ็ดกับลอเรนก่อนนะครับคือเอ็ดกับลอเรนเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนเป็นคู่สามีภรรยากันนะครับซึ่งพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจมาตั้งแต่ปี1960ลอเรนเนี่ยเธอมียานทิพย์ครับเธอสามารถมองเห็นนิมิตหรือสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่คนทั่วไปนั้นทำไม่ได้ส่วนเอ็ดเนี่ยเขาเป็นนักมารวิทยาครับแต่ยังไม่ได้เป็นนักบวชนะซึ่งหลากหลายพันเคสที่เขาและเธอได้ไปประสบพบเจอมามันก็ทำให้พวกเขาทั้งสองคนได้รับการรับรองจากโบสถ์คาทอลิกด้วยนะครับก็ประมาณว่าสามารถไว้เนื้อเชื่อใจได้อะไรประมาณนี้และพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็มักจะถูกคนอื่นเรียกในหลากหลายชื่อที่แตกต่างกันไปบางก็ว่านักปราบผีบางก็ว่านักวิจัยเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ไม่ว่าพวกเขาทั้งสองคนจะถูกคนอื่นเรียกว่าอย่างไรพวกเขาทั้งสองคนก็มักจะแทนตัวเองว่าเอ็ดกับรอเรนเสมอครับและในจำนวนหลากหลายพันเคสตั้งแต่ที่พวกเขาเริ่มทำอาชีพนี้มามันก็มีอยู่เคสหนึ่งครับที่ร้ายแรงมากๆและเคสที่ผมจะเล่าให้กับทุกคนฟังในต่อไปนี้มันก็มาจากเรื่องจริงด้วย3ปีต่อมาหลังจากเคสแอนนาเบลเราก็จะได้พบกับครอบครัวแพรอนครับซึ่งครอบครัวนี้จะมีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด7คนได้แก่โรเจอร์หัวหน้าครอบครัวแคโรลีนภรรยาของโรเจอร์ส่วนอีก5คนที่เหลือนั้นคือลูกๆของพวกเขาได้แก่แอนเดรียลูกสาวคนโตแนนซี่ซินดี้คริสตินและน้องเล็กสุดเอพริลครับและในตอนนี้พวกเขาทุกคนก็ตื่นเต้นกับบ้านหลังใหม่ที่ไอแลนด์มากๆเลยนะแต่มันก็มีสมาชิกอยู่ตัวนึงครับที่มันไม่ค่อยจะตื่นเต้นกับบ้านหลังใหม่หลังนี้สักเท่าไหร่ซึ่งมันก็คือเจ้าเซดี้ม้าประจำครอบครัวแพรอนนั่นเองและเจ้าเซดี้เนี่ยมันก็มีท่าทางกลัวๆบ้านหลังนี้ด้วยนะครับและหลังจากที่พวกเขาทุกคนช่วยกันขนของเข้าบ้านเสร็จพวกเด็กๆเนี่ยก็ได้เล่นซ่อนหากันในบ้านครับเล่นไปเล่นมาพวกเขาก็ได้มาพบกับห้องใต้ดินห้องหนึ่งเข้าและพอโรเจอร์ลงมาดูข้างล่างมันก็มีข้าวของเก่าๆที่อยู่ด้านล่างเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วโรเจอร์เนี่ยเขาก็ได้ขึ้นมาบอกกับแครอว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะลงไปดูอีกครั้งนะเผื่อว่ามันอาจจะมีของที่น่าจะใช้ได้อยู่บ้างซึ่งแครอกับโรเจอร์เนี่ยพวกเขาก็ยังแอบสงสัยกันอยู่นะครับว่าเอ๊ะเจ้าของบ้านคนเก่านี่ยังไงเนี่ยมีห้องใต้ดินดีๆทำไมต้องเอาไม้มาปิดเอาไว้ด้วยทางด้านเจ้าเซดี้ที่อยู่ข้างนอกมันก็เห่าไม่หยุดเลยนะครับเหมือนกับว่ามันพยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับครอบครัวนี้อยู่ซึ่งโรเจอร์กับแครอนเนี่ยก็ยังหาสาเหตุไม่ได้เลยนะครับว่าเจ้าเซดี้เนี่ยมันเป็นอะไรของมันคืออยู่ดีๆเจ้าเซดี้เนี่ยมันก็มีท่าทางแปลกๆแล้วก็เห่าไปทั่วบ้านเลยและมันก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก
่อนด้วยแครอกับโรเจอร์เนี่ยจึงคิดว่าเจ้าเซดี้มันอาจจะยังไม่คุ้นกับสถานที่ใหม่มันก็เลยวิ่งเห่าไปทั่วบ้านแบบนี้เช้าวันต่อมาพอแครอตื่นขึ้นเธอก็ได้เดินลงมาเห็นนาฬิกาหยุดเดินตอน 3:07 นาทีและในขณะที่เธอกำลังกดน้ำเธอก็ได้เห็นนาฬิกาอีกเรือนหยุดเดินตอน 3:07 นาทีเหมือนกันครับแครอจึงถามโรเจอร์ไปว่านาฬิกาเรือนเนี้ยตายตอน 3:07 นาทีเรือนที่อยู่ทางเดินก็ตายเหมือนกันนะคุณว่ามันแปลกไหมอยู่ดีๆก็ตายพร้อมกันเฉยเลยโรเจอร์นี่ก็แบบไม่มีอะไรหรอกมั้งสงสัยมันคงจะโดนกระแทกตอนที่พวกเราย้ายของเข้ามาน่ะแล้วแครอเธอก็ได้เปิดแผลรอยฟกช้ำที่ขาให้กับโรเจอร์ดูพร้อมกับถามโรเจอร์ไปว่าเมื่อคืนเนี้ยคุณได้ทำอะไรฉันบ้างไหมโรเจอร์นี่ก็แบบไม่นี่ผมเปล่านะผมไม่ได้ทำอะไรคุณเลยแล้วทันใดนั้นเสียงของเอพริลก็ดังขึ้นมาครับพอโรเจอร์กับแครอวิ่งออกไปดูภาพที่พวกเขาได้เห็นนั้นมันก็คือเจ้าเซดี้นอนตายอยู่ข้างบ้านครับและพวกเขาก็ไม่รู้สาเหตุด้วยนะครับว่าที่มันตายเนี่ยเป็นเพราะอะไรและพอตกค่ำนาฬิกาเรือนเดิมมันก็หยุดเดินตอน 3:07 นาทีอีกแล้วนะครับทางด้านโรเจอร์ที่นอนหลับอยู่ข้างล่างเขาก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงอะไรบางอย่างที่ดังมาจากข้างบนพอโรเจอร์กำลังจะเดินไปดูเขาก็ได้มาเจอเอกับแอนเดรียที่ยืนอยู่ตรงบันไดครับโรเจอร์เนี่ยก็ถามแอนเดรียไปนะว่านี่ลูกตื่นมาทำอะไรตอนนี้เนี่ยแอนเดรียเนี่ยก็แบบก็ซินดี้เนี่ยสิพ่อน้องเดินละเมอเข้ามาในห้องหนูและพอโรเจอร์ขึ้นมาดูที่ห้องของแอนเดรียเขาก็ได้เห็นซินดี้กำลังเดินละเมอใช้หัวของตัวเองโขกตู้เสื้อผ้าอยู่ครับและไอเสียงที่มันทำให้โรเจอร์สะดุ้งตื่นขึ้นเนี่ยมันก็มาจากที่ซินดี้เดินละเมอนี่แหละครับเช้าวันต่อมาหลังจากที่แครออาบน้ำเสร็จโรเจอร์เนี่ยเขาก็ได้มองไปเห็นรอยฟกช้ำที่แผ่นหลังของแครอครับโรเจอร์เนี่ยก็ได้ถามแครอไปนะว่านี่หลังคุณไปโดนอะไรมาเนี่ยดูสิช้ำหมดเลยแครอเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ารอยช้ำตรงเนี้ยมันมาได้ยังไงและเธอก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรด้วยนะและหลังจากที่โรเจอร์ออกไปทำงานและเด็กๆทั้ง4คนออกไปเรียนหนังสือแครอที่อยู่ในบ้านเธอก็ได้ยินเสียงของเอพริลกำลังคุยกับใครบางคนอยู่ครับพอแครอเดินเข้ามาถามเอพริลว่ากำลังคุยกับใครเอพริลเธอก็ได้ตอบแม่ไปว่ารอรี่นะคะแม่เพื่อนใหม่ของหนูเองแม่อยากเจอกับเขาไหมแครอนี่ก็แบบตามน้ำไปนะครับเธอก็เลยตอบลูกไปว่าโอเคแม่อยากเจอกับเขาแล้วเอพริลเธอก็ได้ให้ของเล่นชิ้นหนึ่งที่เธอเจออยู่ในบริเวณบ้านกับแครอพร้อมกับบอกให้แครอไขลานมันและมองดูที่กระจกพอเสียงเพลงจากของเล่นหยุดลงเธอก็จะได้เจอกับรอรี่และพอแครอลองทำดูมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะแล้วเอพริลเธอก็ได้ชวนแครอเล่นปิดตาซ่อนหากันในบ้านต่อครับโดยกติกาก็คือคนหาเนี่ยสามารถบอกให้คนซ่อนปรบมือได้ไม่เกิน3ครั้งเพื่อจะหาตำแหน่งของคนซ่อนและพอเอพริลเธอไปซ่อนแครอเธอก็ได้บอกให้เอพริลปรบมือครับพอแครอได้ยินเสียงปรบมือเธอก็ได้ตามเสียงนั้นเข้าไปในห้องของแอนเดรียแล้วจู่ๆประตูตู้เสื้อผ้ามันก็ได้เปิดออกมาเองครับแครอพอได้ยินเสียงตู้เปิดเธอเนี่ยก็ได้คิดเอาเองว่าเอพริลจะต้องซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าตรงนี้แน่ๆและพอแครอบอกให้ปรบมือครั้งสุดท้ายมันก็มีมือคู่หนึ่งยื่นออกมาจากตู้เสื้อผ้าแล้วก็ปรบมือครับแครอพอเดินเข้าไปหาที่ตู้เสื้อผ้าเธอเนี่ยก็ต้องตกใจครับเพราะว่าในตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะมีใครสักคนเลยนะและยิ่งเอพริลออกมาเฉลยกับแครอว่าเธอซ่อนตัวอยู่ในห้องของแนนซี่แครอเธอก็ยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่ครับคือเธอเนี่ยก็คงจะประมาณว่าและเสียงปรบมือเมื่อกี้มันเสียงของใครกันและพอตกค่ำในขณะที่คริสตินกำลังนอนหลับอยู่มันก็มีอะไรบางอย่างมาดึงขาของคริสตินจนทำให้คริสตินเนี่ยตื่นขึ้นมาครับซึ่งคริสตินเนี่ยเธอก็รู้สึกตัวด้วยนะครับว่ามีอะไรบางอย่างมาดึงขาของเธอทางด้านแนนซี่ที่นอนหลับอยู่ข้างๆเนี่ยเธอก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะและพอคริสตินมองไปที่ประตูบานนี้มันก็ได้ขยับเองครับและคริสตินก็เหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างที่แอบอยู่ด้านหลังบานประตูด้วยแล้วคริสตินเธอก็ได้ปลุกแนนซี่ขึ้นมาพร้อมกับบอกแนนซี่ไปว่าแนนซี่พี่เห็นตรงนั้นไหมมันมีคนแอบอยู่หลังบานประตูมันกำลังมองดูพวกเราอยู่พอแนนซี่เธอลองเดินไปดูปรากฏว่ามันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะทางด้านคริสตินที่มองดูอยู่นั้นเธอก็ได้เห็นอะไรบางอย่างยืนอยู่ด้านหลังของแนนซี่ครับและทันใดนั้นประตูมันก็ได้ปิดเองอย่างรวดเร็วพอโรเจอร์กับแครอได้ยินเสียงลูกๆร้องกรี๊ดพวกเขาก็ได้รีบวิ่งเข้ามาดูในห้องแล้วคริสตินเนี่ยเธอก็ได้บอกกับทุกคนไปว่ามันมีคนอยู่ตรงนั้นมันแอบอยู่หลังบานประตูและมันก็บอกกับหนูว่ามันอยากจะให้ครอบครัวเราตายคืนต่อมาในขณะที่แครอกำลังพับผ้าเธอก็ได้ยินเสียงปรบมือดังขึ้นครับซึ่งแครอเธอก็เข้าใจว่าเด็กๆเนี่ยคงจะยังไม่นอนกันนะและพอแครอเดินไปดูเด็กๆปรากฏว่าเด็กๆเนี่ยก็พากันนอนหลับกันหมดแล้วนะครับและทันใดนั้นเองรูปครอบครัวที่แขวนอยู่ตรงบันไดมันก็ได้พังลงมาทั้งหมดเลยนะครับแครอพอเดินลงมาดูด้านล่างเธอก็ได้ยินเสียงปรบมือดังออกมาจากห้องใต้ดินแครอที่ได้ยินเช่นนั้นเธอเนี่ยก็แบบกล้าๆกลัวๆครับแต่สุดท้ายเนี่ยเธอก็ตัดสินใจเดินไปดูจนได้และพอแครอเห็นว่า
าไม่มีอะไรและกำลังจะกลับเธอก็ถูกอะไรบางอย่างเล่นงานจนตกบันไดลงมาแล้วมันก็มีลูกบอลลูกหนึ่งกระเด้งออกมาเองอีกด้วยแครอที่เห็นเช่นนั้นเนี่ยเธอก็แบบไม่อยู่แล้วครับเธอจึงรีบวิ่งหนีขึ้นมาที่ข้างบนแต่แครอเนี่ยเธอก็ยังหนีออกมาจากตรงนี้ไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าประตูน่ะมันล็อกเอาไว้อยู่และพอแครอจุดไม้ขีดไฟขึ้นมามันก็มีมือคู่หนึ่งปรบมืออยู่ด้านหลังของเธอครับทางด้านแอนเดรียที่นอนหลับอยู่นั้นเธอก็ได้ตื่นขึ้นเพราะว่าซินดี้เนี่ยเธอเดินละเมอเข้ามาในห้องของแอนเดรียอีกแล้วครับพอแอนเดรียพาน้องมานอนที่เตียงมันก็มีเสียงดังก๊อกแก๊กออกมาจากตู้เสื้อผ้าครับแอนเดรียพอได้ยินเช่นนั้นเธอจึงลองไปเปิดตู้เสื้อผ้าดูแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะและทันใดนั้นเองอีผีแก่ที่มันแอบอยู่บนหลังตู้มันก็ได้กระโจนเข้าใส่แอนเดรียครับทางด้านโรเจอร์ที่กลับมาถึงบ้านพอได้ยินเสียงทุกคนร้องกรี๊ดสนั่นดังลั่นโรเจอร์เนี่ยเขาก็ไม่รอช้าครับโรเจอร์เนี่ยเขาได้วิ่งเข้าไปช่วยครอบครัวของเขาในทันทีและหนังก็ได้ตัดมาที่เอ็ดและลอเรนวอร์เรนครับที่ตอนนี้เขาและเธอก็ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจกับทุกคนที่สนใจนะครับโดยเอ็ดเนี่ยเขาได้อธิบายว่าการกระทำของปีศาจจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนด้วยกันได้แก่พัวพันคุกคามและสิงสู่ในขั้นตอนการพัวพันเนี่ยเหยื่อจะได้ยินเสียงกระซิบเสียงคนเดินหรือไม่ก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนอื่นมาอยู่ด้วยและมันก็จะพัฒนาไปเป็นขั้นที่2นั่นก็คือขั้นคุกคามซึ่งในขั้นนี้พอเหยื่อเริ่มอ่อนแอเหยื่อเนี่ยก็จะตกเป็นเป้าให้ปีศาจคุกคามได้อย่างง่ายดายและพอเหยื่ออ่อนแอจนเข้าขั้นแล้วมันก็จะพัฒนาไปเป็นขั้นสุดท้ายนั่นก็คือการเข้าสิงสู่นั่นเองครับซึ่งการอธิบายของเอ็ดในครั้งนี้มันก็ทำให้แครอที่นั่งฟังอยู่ด้วยเนี่ยถึงกับคิดตามเลยนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่เอ็ดพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ตรงกับที่ครอบครัวของเธอเจอทุกอย่างเลยนะแล้วหลังจากนั้นแครอเธอก็ได้มาขอร้องให้เอ็ดกับรอเรนช่วยเหลือครอบครัวของเธอนะครับและพอเอ็ดกับรอเรนมาถึงที่บ้านแครอกับโรเจอร์ก็ได้พาสองสามีภรรยาเดินดูภายในบ้านพร้อมกับพูดบอกเรื่องหน้าขนลุกให้กับทั้งสองคนได้ฟังครับไหนจะเรื่องกลิ่นเหม็นที่อยู่ภายในบ้านไหนจะเรื่องเสียงแปลกๆเรื่องนาฬิกาตายตอนตีสามเจ็ดนาทีและอีกหลายๆเรื่องแครอกับโรเจอร์เนี่ยเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับและพอรอเลนลงมาที่ห้องใต้ดินเธอก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่ชั่วร้ายมากๆและในขณะที่เอ็ดกำลังจะอัดเทปเพื่อจะสัมภาษณ์แครอกับโรเจอร์เอ็ดเนี่ยเขาก็ได้ถามทั้งสองคนไปว่าเกิดเรื่องขึ้นขนาดนี้ทำไมพวกคุณถึงไม่ย้ายออกไปล่ะโรเจอร์เนี่ยก็ตอบกลับไปนะว่าเราไม่รู้จะย้ายไปไหนอ่ะและอีกอย่างนึงพวกเราก็เอาเงินมาทุ่มซื้อบ้านหลังนี้หมดแล้วทางด้านรอเดนเธอก็ได้มาพูดคุยกับเอพริลนะครับเห็นพ่อแม่ของเธอบอกว่าเธอมีเพื่อนชื่อรอรี่เหรอขอฉันเจอรอรี่บ้างได้ไหมและพอรอเลนไขลานของเล่นชิ้นนี้ดูเธอก็ได้เห็นผีเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังของเธอครับและหลังจากนั้นรอเลนเธอก็ได้เดินออกมาข้างนอกตรงริมแม่น้ำพอรอเลนมายืนอยู่ตรงท่าเรือเธอก็ได้เห็นคนผูกคอตายอยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้ด้วยครับเมื่อเอ็ดและรอเลนกลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งเอ็ดเนี่ยเขาก็ได้ถามกับโรเจอร์ไปว่าบ้านหลังนี้คุณซื้อต่อมาจากใครโรเจอร์เนี่ยก็ตอบกลับไปว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือผมซื้อต่อมาจากธนาคารน่ะเอ็ดเนี่ยก็ได้พูดต่อนะว่าผมคิดว่าบ้านของคุณต้องการการปัดเป่าอย่างแรงเลยนะคือบ้านของคุณต้องทำการไล่ผีโดยด่วนเลยลอเรนเนี่ยก็ได้พูดเสริมขึ้นมาอีกนะว่าตอนที่ฉันเดินเข้ามาในบ้านของพวกคุณน่ะฉันน่ะเห็นเงาวิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในบ้านหลังนี้มันน่ะเกาะอยู่ที่หลังของพวกคุณและมันก็อยู่กับเด็กๆวิญญาณร้ายได้เกาะติดครอบครัวของพวกคุณแล้วและมันก็กำลังกัดกินครอบครัวของพวกคุณอยู่แล้วลอเรนเนี่ยเธอก็ได้พูดต่อนะว่าที่เนี่ยมีวิญญาณอยู่เยอะมากแต่ฉันน่ะหวาดหวั่นอยู่ดวงนึงวิญญาณดวงเนี้ยมันดุมากๆและมันก็โกรธแค้นสุดๆด้วยทางด้านเอ็ดเนี่ยเขาก็ได้พูดเสริมขึ้นมาอีกนะว่าอันที่จริงเนี่ยผมก็อยากจะให้บาทหลวงมาทำพิธีไล่ผีให้กับพวกคุณเร็วๆนะแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะว่ามันจะต้องให้โบสถ์อนุญาตเสียก่อนตอนเนี้ยพวกเราจะต้องตรวจสอบหาข้อมูลหลักฐานและหาข้อพิสูจน์มาให้ได้ทางโบสถ์จึงจะอนุมัติและหลังจากนั้นบาทหลวงถึงจะมาทำพิธีให้มันยากตรงนี้นี่แหละครับจากนั้นเอ็ดกับลอเรนก็ได้กลับมาที่บ้านและช่วยกันหาข้อมูลที่เกี่ยวกับบ้านหลังนั้นครับและไอ้ข้อมูลที่พวกเขาได้มานั้นมันก็ได้บอกว่าบ้านหลังเนี้ยถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1863โดยผู้ชายที่มีชื่อว่าเจสันชิลแมนและเจสันเนี่ยก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงที่มีชื่อว่าเบชิบ้าซึ่งเบชิบ้าเนี่ยเธอก็เป็นญาติกับแมรี่ทาวเอสดีคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดในซาเลมและถูกแขวนคอในระหว่างไต่สวนและหลังจากที่เบชิบ้าแต่งงานกับเจสันพวกเขาก็ได้มีลูกด้วยกัน1คนและพอลูกของพวกเขาอายุได้7วันเจสันก็ได้เห็นเบชิบ้าจับลูกของตัวเองบูชายันหน้าเตาผิงเสร็จแล้วเบชิบ้าก็ได้วิ่งออกไปปีนต้นไม้หน้าท่าเรือประกาศบูชาซาตานพร้อมกับสาปแช่งทุกคนที่จะมายึดที่ดินของเธอและผูกคอตายซึ่งในข้อมูลเนี่ยได้ระบุเอาไว้ว่าเบชิบ้าเนี่ยเธอตายตอนเวลาตี 3:07 นาทีและต่อมาในยุค30คุณนายวอล์กเกอร์และลูกชายลอรี่ก็ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้และหลังจากที่ลอรี่หายตัวเข้าไปในป่าคุณนายวอล์กเกอร์ก็ได้ฆ่าตัวตายในห้องใต้ดินและก็ยังไม่จบเท่านั้นครับเพราะนับตั้งแต่ฟาร์มจำนวนเนื้อที่200เอเคอร์ถูกแบ่งออกเป็นแปลงๆและขายออกไปมันก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งจมน้ำตายและผู้หญิงที่เป็นคนใช้อยู่บ้านข้า
างเธอก็มีอาการหลอนและก็ฆ่าตัวตายและนับตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้อีกเลยซึ่งทุกคนที่ตายเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่อาศัยอยู่บนที่ดินของเวชิบ้าทุกคนเลยนะครับและก็ยังไม่พอนะครับไอ้เทปที่เอ็ดทำการอัดสัมภาษณ์ในวันนี้เสียงของแครอเนี่ยก็อัดไม่ติดอีกด้วยคืออัดไม่ติดเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่มันดันมีเสียงอย่างอื่นที่น่ากลัวดังออกมาแทนนี่สิครับวันต่อมาเอ็ดและลอเรนก็ได้นำทีมสำรวจของพวกเขามาติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายผีที่บ้านแพรอนครับและทันใดนั้นประตูห้องใต้ดินมันก็ได้ขยับและเปิดออกมาเองครับพอเอ็ดลอเรนและตากล้องลงมาสำรวจดูพวกเขาก็ไม่พบกับอะไรเลยนะและในขณะที่พวกเขากำลังเดินขึ้นมาจากห้องใต้ดินเอ็ดเนี่ยเขาก็ได้พูดขึ้นว่ามันเป็นแบบนี้แหละตอนที่พวกเราอยากจะเจอมันจะไม่ปรากฏตัวหรอกและทันใดนั้นเองประตูมันก็ได้ปิดเองอย่างรวดเร็วครับเช้าวันต่อมาในขณะที่ทุกคนกำลังทานอาหารด้วยกันอยู่นั้นดูที่เป็นตากล้องเขาก็ได้ชวนทุกคนออกไปทานไอศกรีมต่อข้างนอกด้วยกันนะครับและหลังจากที่ทุกคนออกไปในขณะที่ลอเรนกำลังตากผ้าวิญญาณผีร้ายมันก็ได้มาเล่นตลกกับเธอครับและลอเรนก็ได้เห็นวิญญาณชั่วร้ายตนนี้ขึ้นไปอยู่บนห้องของแครออีกด้วยลอเรนพอเห็นเช่นนั้นลอเรนจึงรีบวิ่งกลับเข้าไปในบ้านทันทีทางด้านแครอในตอนนี้เธอก็ได้โดนอีผีแก่เข้าสิงจนได้ครับพอลอเรนวิ่งขึ้นมาบนห้องของแครอเธอก็ดูปกติทุกอย่างเลยนะครับพอโรเจอร์และทุกคนกลับมาถึงบ้านโรเจอร์เนี่ยเขาก็ได้เข้ามาขอบคุณเอ็ดนะครับที่เอ็ดกับทีมงานเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวของตนเอ็ดเนี่ยก็แบบไม่ต้องขอบคุณผมหรอกคือผมไม่อยากมาหรอกแต่ที่ผมมาเนี่ยมันเป็นเพราะลอเรนถึงเธอจะสามารถมองเห็นรู้สึกและสัมผัสมันช่วยคนได้ก็จริงแต่มันก็บั่นทอนตัวของเธอเองด้วยทีละเล็กทีละน้อยและพอตกค่ำในขณะที่แบรดกำลังจะไปชงกาแฟเพิ่มมันก็มีวิญญาณสาวใช้ตนหนึ่งพุ่งเข้ามาใส่แบรดครับและพอทุกคนวิ่งเข้ามาหาแบรดกล้องเนี่ยก็ได้จับภาพของซินดี้ที่กำลังเดินละเมอขึ้นไปบนบ้านพอทุกคนวิ่งมาดูซินดี้โรเจอร์เนี่ยเขาก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าแค่ซินดี้เธอเดินละเมอน่ะไม่มีอะไรหรอกแล้วเอ็ดเนี่ยเขาก็ได้บอกกับโรเจอร์ไปว่ากล้องเนี่ยไม่ได้ถ่ายเธอนะโรเจอร์มันมีอะไรบางอย่างอยู่กับเธอพอซินดี้เดินเข้าไปในห้องของประตูห้องเนี่ยมันก็ได้ปิดเองครับโรเจอร์กับเอ็ดพอวิ่งตามเข้ามาดูซินดี้เนี่ยเธอก็ได้หายตัวไปแล้วจากนั้นเอ็ดเนี่ยเขาก็ได้ใช้หลอด UV ตรวจดูร่องรอยของซินดี้ครับและพอพวกเขารู้ว่าซินดี้แอบอยู่หลังตู้เสื้อผ้าในโพรงตรงนี้พวกเขาก็ได้นำตัวของซินดี้ออกมาครับและพอพวกเขานำตัวของซินดี้ออกมาได้เอพริลเธอก็ได้พูดขึ้นว่าเวลากลัวลอรี่เนี่ยจะเข้าไปแอบอยู่ในนั้นลอเรนพอได้ฟังเช่นนั้นเธอก็ได้นำหีบเพลงของเอพริลเข้าไปสำรวจดูในโพรงตรงนี้ครับพอลอเรนได้พบกับเชือกที่แม่มดเบชิบ้าใช้ผูกคอตัวเองตายทันใดนั้นลอเรนเธอก็ได้ร่วงตกลงมาที่ห้องใต้ดินครับแล้วลอเรนเนี่ยเธอก็ได้มาจ๊ะเอ๋กับวิญญาณของคุณนายวอเกอร์คุณนายวอเกอร์ได้พูดบอกกับลอเรนไปว่าเธอทำให้ฉันทำจากนั้นวิญญาณคุณนายวอเกอร์เธอก็ได้หายตัวไปแล้วอีผีแก่เบชิบ้ามันก็ได้โผล่ตัวออกมาครับลอเรนพอเห็นเช่นนั้นเธอเนี่ยก็วิ่งหนีสุดชีวิตเลยนะซึ่งอีผีแก่เบชิบ้าเนี่ยมันก็พยายามจะรั้งลอเรนเอาไว้จนทำให้สร้อยคอลูกสาวของลอเรนขาดออกจากคอของเธอครับและพอลอเรนหนีขึ้นมาบนบ้านได้ลอเรนเนี่ยเธอก็ได้พูดบอกกับทุกคนไปว่าฉันรู้แล้วว่าเธอคิดจะทำอะไรเบชิบ้าเนี่ยเข้าสิงแม่ให้ฆ่าลูกของตัวเองและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าสาเหตุที่แครอมีรอยฟกช้ำตามตัวเนี่ยมันก็มาจากที่อีผีแก่เบชิบ้ากำลังกลืนกินเธออยู่นั่นเองครับและถามต่อว่าทำไมเบชิบ้าต้องเข้าสิงแม่ให้ฆ่าลูกของตัวเองด้วยคือเบชิบ้าเนี่ยเธอนับถือซาตานครับและเธอก็เชื่อว่าการฆ่าลูกของตัวเองเนี่ยจะทำให้ซาตานนั้นโปรดปรานพอลอเรนเธอพูดจบแนนซี่เธอก็ได้โดนอีผีแก่เบชิบ้าทำร้ายอย่างรุนแรงครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็พยายามจะช่วยแนนซี่เอาไว้นะครับแต่พลังอำนาจของมันก็แก่กล้าซะเหลือเกินทางด้านดูที่ยืนถ่ายอยู่ตรงนั้นเขาก็สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ทุกอย่างเอาไว้ได้ทั้งหมดด้วยนะครับเช้าวันต่อมาโรเจอร์เขาก็ได้พาครอบครัวของเขาออกไปอยู่ที่อื่นครับคือแบบมันไม่ไหวแล้วนะส่วนเอ็ดและทีมงานก็จะนำฟิล์มไปล้างและจะไปเสนอกับโบสถ์เพื่อขอบาทหลวงมาทำพิธีไล่ผีนะครับและในขณะที่พวกเขากำลังจะออกไปลอเรนเธอก็ได้มองไปเห็นภาพลูกสาวของเธอกำลังลอยจมในน้ำอยู่ครับลอเรนพอเห็นเช่นนั้นเธอก็รู้ได้ในทันทีเลยนะว่ามันจะต้องมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับลูกสาวของตนแน่ๆจากนั้นเอ็ดกับลอเรนก็ได้นำภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาให้กับหลวงพ่อที่โบสถ์ดูครับหลวงพ่อเนี่ยก็แทบจะไม่อยากเชื่อสายตาของตัวเองเลยนะครับว่าสิ่งที่ตนได้เห็นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงแล้วหลวงพ่อเนี่ยท่านก็ได้บอกกับเอ็ดและลอเรนไปว่าเดี๋ยวเคสเนี้ยพ่อจะช่วยเร่งให้ผ่านให้โดยเร็วที่สุดเลยและในคืนนี้เองในขณะที่จูดี้กำลังนอนหลับอยู่มันก็มี
ีอะไรบางอย่างมาดึงขาของจูดี้จนทำให้จูดี้นั้นตื่นขึ้นมาครับจูดี้ที่ตื่นขึ้นมาพอมองไปเห็นอีผีแก่เบชิบ้ากำลังนั่งหวีผมให้กับตุ๊กตาแอนนาเบลจูดี้เนี่ยเธอก็กรี๊ดสนั่นลั่นบ้านเลยนะครับคุณยายเนี่ยก็พยายามจะเข้ามาช่วยจูดี้นะครับแต่ประตูเนี่ยมันก็ดันเปิดไม่ออกซะงั้นพอเอ็ดกับรอเรนกลับมาถึงบ้านพวกเขาก็ได้เข้ามาช่วยจูดี้เอาไว้ทันเวลาพอดีคือต้องบอกเลยนะครับว่าอีผีแก่เบชิบ้าเนี่ยมันโคตรจะเฮี้ยนเลยนะครับและถามต่อว่าทำไมมันถึงรู้ว่าลูกสาวของเอ็ดและรอเรนอยู่ที่นี่ก็เพราะสร้อยที่รอเรนถูกมันกระชากในห้องใต้ดินนั่นแหละครับคือแบบว่ามันสามารถสื่อได้นะทางด้านโรเจอร์และเด็กๆเนี่ยก็วุ่นเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าเด็กๆเนี่ยได้บอกกับโรเจอร์ไปว่าพ่อแม่น่ะพาคริสตินกับเอพิลขับรถออกไปข้างนอกไปไหนก็ไม่รู้และเนื้อตัวของแม่เนี่ยก็เหม็นเน่ามากๆด้วยโรเจอร์พอรู้เรื่องนี้เข้าเนี่ยเขาก็ได้รีบโทรไปบอกครอบครัววอร์เรนในทันทีครับทางด้านเอ็ดและรอเรนพอได้ฟังในสิ่งที่โรเจอร์บอกเอ็ดเนี่ยเขาก็ได้บอกให้โรเจอร์กลับไปที่บ้านด่วนเลยนะครับคือพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้เบชิบ้าจะต้องเข้าสิงร่างของแครอแล้วแน่ๆและที่แครอพาเด็กๆไปด้วยนั้นก็เพื่อจะนำเด็กๆไปฆ่าบูชาซาตานนั่นเองครับและพอพวกเขาทุกคนมาถึงที่บ้านมันก็เป็นอย่างที่เอ็ดกับรอเรนคิดเอาไว้ไม่มีผิดครับคือแครอเนี่ยเธอกำลังจะฆ่าลูกของเธอนะและในขณะที่เอ็ดกับโรเจอร์กำลังจะนำตัวของแครอไปที่โบสถ์วิญญาณผีร้ายมันก็ไม่ยอมให้นำตัวของแครอออกไปจากบ้านครับและพอพวกเขาลงมาช่วยกันตรึงตัวของแครอเอาไว้ได้เอ็ดเนี่ยเขาก็ไม่มีทางเลือกเลยครับคือมาถึงตรงเนี้ยมันจะต้องทำพิธีไล่ผีได้แล้วนะเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยแครอเธอจะต้องตายแน่ๆและอีกอย่างนึงบาทหลวงก็คงจะมาไม่ทันเพราะว่าท่านเนี่ยก็อยู่ห่างไกลจากที่นี่มากๆเอ็ดที่เห็นสถานการณ์เป็นแบบนี้เขาจึงตัดสินใจทำพิธีไล่ผีด้วยตนเองครับคือแบบมันไม่มีทางเลือกแล้วนะและในขณะที่เอ็ดกำลังสวดมนต์ทำพิธีอยู่นั้นอีผีแก่เบชิบ้าเนี่ยมันก็เหมือนจะไม่ยอมเอ็ดด้วยนะครับมันพยายามจะต่อต้านเอ็ดทุกวิถีทางเลยและทันใดนั้นร่างของแครอก็ได้ลอยขึ้นครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าทุกคนที่ได้เห็นเนี่ยต่างก็พากันยืนอึ้งไปตามๆกันเลยนะและพออีผีแก่มันปล่อยแครอลงโรเจอร์เนี่ยเขาก็ได้เข้าไปด่ามันว่าอย่ามายุ่งกับเมียของฉันนะนางผีร้ายปล่อยเธอเดี๋ยวนี้นะแครอที่ถูกมันเข้าสิงอยู่นั้นเธอก็ได้หันหน้ามาบอกกับโรเจอร์ว่าเมียของแกน่ะมันตายไปแล้วและทันใดนั้นเสียงของดรูก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าเจอเอพิลแล้วเธอหลบอยู่ใต้พื้นบ้านและพอแครอได้ยินเช่นนั้นเธอก็ได้รีบมุดโพรงเพื่อจะไปฆ่าเอพิลในทันทีครับซึ่งเอ็ดโรเจอร์และรอเรนก็จับตัวของเธอเอาไว้ไม่ทันเลยนะเพราะว่าแครอเนี่ยเธอเร็วมากๆครับและในขณะที่เธอกำลังจะฆ่าเอพิลเอ็ดที่ตามเข้ามาเขาก็ได้ตะโกนเรียกชื่อนางปีศาจไปว่าอีเบชิบ้าอีผีบ้าเอ็ดที่ตามเข้ามาเขาก็ได้ตะโกนใส่นางปีศาจไปว่าเบชิบ้าข้าขอสาปส่งเจ้าไปลงนรกและพอมันได้ยินเช่นนั้นมันก็ได้แสดงตัวตนออกมาให้กับทุกคนได้เห็นครับแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ช่วยกันพูดเพื่อให้แครอนั้นมีพลังใจที่จะต่อสู้กับนางปีศาจเบชิบ้าครับและในที่สุดแครอเธอก็ทำสำเร็จจนได้เธอสามารถสลัดนางปีศาจออกไปจากร่างได้สำเร็จและหลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงร่างกายของแครอก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับและก็เหมือนว่าเอ็ดกับรอนั้นจะสามารถปกป้องครอบครัวแพรอนจากผีร้ายเอาไว้ได้แล้วหลังจากนั้นหีบเพลงของเอพริลก็ได้ถูกนำไปเก็บเอาไว้ในห้องเก็บของอาถรรพ์ที่บ้านวอร์เรนครับและในขณะที่เอ็ดกำลังจะปิดประตูลอเรนเนี่ยเธอก็ได้เข้ามาบอกกับเอ็ดว่าพรุ่งนี้บาทหลวงขอนัดเจอพวกเราท่านบอกว่ามีเคสหนึ่งที่ลองไอแลนด์อยากจะให้พวกเราไปช่วยดูให้พอลอเรนพูดจบหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง The Conjuring ภาค1ถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ